วัสดีครับวันนี้โตโน่ชาแนลจะมาแนะนำวิธีการปลูกบอนไซการหาวัตถุดิบมาทำบอนไซนะครับการเริ่มต้นตั้งแต่หาไม้มาจนเอามาลงกระถาง คำถามแรกที่เจอก็คือสำหรับมือใหม่นะครับก็คือจะเอาต้นอะไรมาทำจะเอาต้นแบบไหนมาทำจะปลูกยังไงจะใส่กระถางอะไรยังไงต้นไม้จะไปหาที่ไหนกระถางจะหาซื้อที่ไหนลวดจะไปหาซื้อที่ไหนกรรไกรจะซื้อที่ไหนอย่างนี้เลยครับแรกๆต้นๆเอาแบบบ้านๆเลยครับผมไม่เคยรู้จักนะครับแพมล่าไต้หวันแพมล่าไต้หวันคืออะไรไม่รู้เลยจะหาซื้อที่ไหนไม่รู้เลยได้ดูในรูปแต่กับพี่ๆเขาโพสต์อยู่นั่นนะเขาเอามาโชว์กันเราก็ไม่มีไม้โชว์ไม่รู้จักไม่เคยรู้จักด้วยซ้ำวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำขั้นแรกเลยการหาต้นไม้เราลองมองเลยครับมองตามข้างบ้านหน้าบ้านหลังบ้านบอนไซต้นไม้ทุกชนิดที่คิดว่ามันสวยเอามาทำได้หมดนะครับมาทำบอนไซได้หมดนี่เลยผมแนะนำต้นนี้เลยต้นแรกของผมนี่ครับ เห็นไหมครับต้นโพครับอันนี้คือต้นโพมันเกิดบนเสาไฟนะครับเกิดบนเสาไฟเกิดบนเสาไฟเสาไฟต้นนี้เลยนะครับต้นนี้เลยที่ผมไปเด็ดมามันผมก็ไปทำการนี่ไปทำการตัดมาไปทำการขุดมาซึ่งบนเสาไฟนั้นแทบจะไม่มีดินเลยนะครับไม่มีดินไม่มีอะไรเลยบนเสาไฟรากก็ยาวจากเสาไฟสูงๆเลื้อยลงมาจนถึงเกือบถึงดินเอามาผมนี่เลยใบมันจะเยอะไปหน่อยเดี๋ยวตอนนี้มันสวยงามแล้วแต่กิ่งไปหมดแล้วแต่ยังไม่ได้ครับผมก็มาตัดรากนะครับเอามาตัดรากเอามาใส่กระถางเดี๋ยวจะแกะให้ดูต้นโพนี้ติดง่ายมากครับอันนี้ผมซ้อนไว้ดึงรากออกมาให้มันหากินต่อจะไปซ้อนกระถางเดี๋ยวผมดึงไม่ได้ครับรัดลวดไว้เนี่ยครับต้นโพปลูกง่ายครับไม่ตายอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูว่าเราสามารถเอามาทำเป็นบอนไซได้นี่ครับทีนี้เมื่อเรามองหาต้นไม้มาได้แล้วไม่ใช่เฉพาะโพนะครับพวกไทรพวกต้นมะขามพวกต้นอะไรเฟื่องฟ้าอะไรเอามาทำได้หมดนะครับเอาสำหรับคนที่ยังไม่อยากสั่งซื้อยังไม่อยากซื้อครับแต่ว่าอยากเอามาลองทำดูแนะนำให้หาไม้ใกล้ๆตัวเราก่อนนะครับแล้วพอเราเป็นระดับหนึ่งแล้วเราค่อยสั่งซื้อมานะครับเพราะเรามีประสบการณ์แล้วเราก็จะไม่ได้เสี่ยงมากต้นไม้ที่เราสั่งซื้อมามันก็จะไม่ตายนะครับเพราะเราก็จะรู้วิธีรักษาดูแลเบื้องต้นแล้วนะครับหลังจากต้นโพวัตถุดิบเสร็จแล้วทีนี้ก็กระถางนะครับกระถางอย่างของผมนี่เนาะยกตัวอย่างหนึ่งพวกนี้ผมก็หาซื้อในเน็ตหรือแต่ว่าพวกนี้จะไปซื้อตามร้านเซรามิกนะครับซึ่งบางๆก็ใช้ได้เหมือนกันนี่กระถางบอนไซพวกนี้ก็ใช้ใส่ไม้คิ้วแต่อีกอันนึงผมไม่ได้ยกเข้ามานะครับก็จะเป็นตามร้านสั่งซื้อตามเว็บตามอะไรครับที่พี่เขาขายอยู่ก็จะมีตั้งแต่แพงจนถูกนะครับแรกๆใหม่ๆเราอาจจะเอาถูกๆไปก่อนก็ได้ครับแล้วเราค่อยขยับขยายไปแล้วทีนี้มาเรื่องลวดของเรานะครับจะไปหาลวดที่ไหนจะไปสั่งซื้อที่ไหนที่จริงก็มีขายหมดแล้วแต่ว่าเรายังไม่อยากลงทุนมากเราอยาก เทสอยากลองนี่เลยครับแนะนำไปร้านวัสดุก่อสร้างเลยครับผมก็ใช้อยู่ครับแต่ที่จริงลวดก็สั่งซื้อมาแต่ว่าแนะนำนะครับอันนี้ให้ไปซื้อซึ่งมันจะโลละไม่ถึง200ครับไอ้นั่นลวดบอนไซจริงๆก็โลละประมาณ400กว่าบาท450หรือ500ครับแต่แนะนำให้ใช้อันนี้ไปก่อนใช้ได้เหมือนกันครับนี่ครับก็ผ่านได้ไม่ใช่ปัญหาอะไรอันนี้ก็ใช้ได้นะครับก็ตามร้านวัสดุก่อสร้างก็เลือกขนาดมันก็มีขนาดหลายมิลนะครับเหมือนแต่ว่าในร้านก่อสร้างเขาจะเอาขนาดเดียวมาเป็นขนาดนี้นะใช้ได้เหมือนกันครับแล้วเรื่องดินถ้าเรายังไม่อยากซื้อหรือว่ายังไม่อยากใช้ดินภูเขาไฟดินอะไรที่เขาเอามาปลูกพวกดินแพงๆพวกหินภูเขาไฟพวกไอหินที่หินญี่ปุ่นพวกดินญี่ปุ่นนะครับพวกหินญี่ปุ่นที่เขาขายกันอยู่เราก็นี่เลยครับใช้ดินทั่วไปดินที่ขายตามร้านครับพวกดินก้ามปูดินผสมขุยมะพร้าวแล้วก็มามิกกันเอาครับเอามาผสมให้มันได้สูตรของเราแล้วก็สังเกตเอาแต่เบื้องต้นให้ใช้ดินพวกนี้ไปก่อนมาผสมแล้วก็มาปลูกมาเอามาใส่นี่ครับเอามาใส่ซึ่งก็ใช้ได้เหมือนกันผมก็ใช้อยู่นะครับยังไม่มีต้นไหนตายเลยนะครับใช้ได้ทุกต้นครับไม่ลวดต้นเข็มครับมาพันลวดแต่พันต้องระวังเลยครับเพราะโดนกิ่งตายหมดกิ่งจะหักแล้วก็ตายไปครับเดี๋ยวรอมันออกใหม่นี่ครับเรื่องดินต่อนะครับดินก็นี่ครับก็มันก็จะไม่แต่ว่าต้องขยันรดน้ำนะครับต้นไม้ผมเคยลองผมกลับบ้านไม่รดน้ำ4 วันมันก็ไม่เป็นไรนะครับต้นไม้พวกนี้ไม่รดน้ำ4 วัน5 วันแต่ว่าถ้าอยู่กับมันก็รดเถอะครับเพราะว่ามันมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้นะครับทีนี้ก็พอเรื่องดินเสร็จเรื่องลวดเรื่องวัสดุดิบแล้วก็เรื่องกระถางก็ทีนี้ก็มาเรื่องปุ๋ยมันก็หาซื้อยากเหมือนกันครับมันก็ซื้อไม่ยากตามร้านต้นไม้มันก็มีใช้ปุ๋ยก็ผมใช้ปุ๋ยนี่นะครับปุ๋ยเม็ดเหลืองนี่ครับปุ๋ยแบบละลายยากนี่ครับเม็ดเหลืองตมโอโคตถุงละ20 บาทที่เขาแบ่งขายก็มีหรือว่าจะซื้อถุงใหญ่ก็ได้ครับหรือจะไม่ใส่ปุ๋ยก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ใส่ปุ๋ยแต่ว่ามันก็จะเจริญเติบโตช้าแต่เราก็ให้อันนี้มันบ้างแค่นั้นนะครับก็มีแค่นี้ส่วนอุปกรณ์ตกแต่งหน้าบอนไซของเราให้มันดูสวยให้มันดูสวยงามนะครับอันนี้มอสยังไม่ขยายให้มันดูสวยงามก็จะเป็นนี่ครับมอสดินมอสพวกนี้ไปหาขุดได้ไม่ใช่ขุดไปหาเอาจอบไปถากเอาตามที่มันชื้นมันเกิดอยู่อันนี้ผมไปได้มาจากหมู่บ้านจัดสรรล้างคือฝนมันตกลงมาน้ำมันก็ไหลลงมาตรงพื้นมันก็เป็นพื้นปูนทีนี้มอสมันชื้นมอสมันก็ชอบทีนี้ก็จอบใส่เอาเลยมีครับแต่ว่ามันก็ขยายเร็วประโยชน์ของมันก็ช่วยให้เราก็จะดูได้ว่าดินเราชุ่มชื้นไม่ชุ่มชื้นนะครับนี่ครับถ้ามันเขียวดีไม่แห้งอะไรอย่างเงี้ยดินเราแสดงว่าดินเราเนี่ยมันชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาเราก็สามารถดูประเมินต้นไม้ของเราได้แล้วก็การรดน้ำแนะนำให้ใช้พ็อกกี้นะครับ นี่ครับแนะนำให้ใช้ตัวนี้เลยฉีดนี่ครับมันก็จะประมาณนี้ตามโฮมโปร59 บาทปรับได้ปรับระดับได้นี่ครับแบบนี้ใช้ได้ดีเลยบรรจุน้ำได้เยอะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับมือใหม่ที่จะเริ่มที่จะทำบอนไซคลิปนี้น่าจะตอบโจทย์อยู่นะครับยังไงก็ขอบคุณแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับจะหรือมีอะไรอยากให้ทำเพราะว่าจะได้ศึกษาไปด้วยกันเพราะผมก็ไม่ได้เก่งอะไรก็เป็นมือใหม่เหมือนกันก็อยากหาความรู้เชิงประสบการณ์จากเพื่อนๆนะครับยังไงก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องอื่นๆกันต่อเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปขุดดีกว่าไปดูหน้างานจริงเลยว่าไปขุดไปหาไม้ที่ไหนอะไรยังไงครับเดี๋ยวจะพาไปออนทัวร์ครับอย่างนี้ขอบคุณครับ